นางสาวดวงกมลวุฒิโรธงแม่ของนายธนกฤตวุฒิโรธงหรือว่าออฟอายุ19ปีอดีตนักแสดงภาพยนตร์พร้อมทนายความที่ไปที่ศาลจังหวัดลำพูนเพื่อฟังคำพิพากษาคดีที่ยื่นฟ้องนางสาวยาสุมินพงกาสออายุ28ปีซึ่งมีอาการเมาสุราและขับรถชนเมื่อเดือนเมษายน2565ทำให้ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจนถึงขณะนี้ศาลตัดสินจำเลยมีความผิดคดีอาญาเมาแล้วขับและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสพิพากษาจำคุก2ปีปรับเป็นเงิน 40,000 บาทแต่จำเลยสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา2ปีส่วนคดีแพ่งค่ะศาลตัดสินให้จำเลยชดใช้โจทย์รวมเป็นเงิน 4,172,962 บาทและให้จำเลยชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความให้กับโจทย์ร่วมด้วยทั้งนี้จำเลยสามารถอุทธรณ์คดีได้ภายใน30วันด้านนางสาวดวงกมลเปิดเผยว่าครอบครัวต้องทนทุกข์ทรมานมานานแม้จะพอใจในคำตัดสินในระดับหนึ่งแต่ต้องปรึกษาทนายความว่าจะอุทธรณ์คดีหรือไม่เพราะค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกสูงมากศาลท่านเหมือนกับให้เข้าใจครึ่งนึงที่เราขอนะเราขอไป8ล้านเห็นบอกว่าจะจ่ายให้เรา4ล้านเดี๋ยวรอฟังอีกทีค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราก็เยอะจริงๆอ่ะตอนนี้น้องจะได้ใส่กะโหลกเทียมแล้วค่ะมีคุณหมอแจ้งมาบอกว่าให้คุณแม่เตรียมตังค์ไว้เพื่อจะจ่ายส่วนที่สั่งทำนะกะโหลกที่สั่งทำคือกะโหลกเทียมที่สั่งทำต้องจ่ายเขาก่อนค่ะนายธนกฤตถูกนางสาวยาสุมินซึ่งมีอาการเมาสุราขับรถพุ่งชนนะคะเป็นเหตุให้ผ่าตัดสมองเป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อเดือนเมษายน2566และเมื่อถึงวันที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารแม่ต้องพาร่างที่นอนติดเตียงไปเข้ารับการคัดเลือกตามคำสั่งจนกลายเป็นที่ถูกกล่าวถึงในสังคมออนไลน์ค่ะ